นี่ถึงแล้วเห็นไหมหาดไนยาเราก็จะเดินตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเพื่อจะมาชมเครื่องบินกันจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาที่นี่หาดนายองภูเก็ตไทยแลนด์ลงไปสุดๆแล้วก็จะเห็นปลาการ์ตูนปะการังเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้น้ำขึ้นจ้าที่มาถ่ายคลิปนี้ด้านหลังก็จะเป็นหาดไม้ขาวเดินไปหาดนายองคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้จะพาไปเดินเล่นหาดนายางและอุทยานแห่งชาติสิรินาถมันก็จะลัดเข้าไปถนนเส้นนี้จะเป็นหาดนายางซอย16ฝั่งนู้นก็จะลัดเข้าไปสนามบินได้เลยจ้าวันนี้ไทยบ้านก็กางร่มของโรงแรมมาแล้วก็เดินตากฝนจ้าฝนลินไปตลอดทางเลยอ่ะอยากได้ภาพสวยๆก็ต้องออกมาจากห้องเนาะเพื่อจะมาเก็บภาพจ้าอาจจะสั่นๆเลยเด้อเพื่อนๆคลิปนี้เรื่อยๆก็จะไปหน้าหาอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วใกล้หน้าหาดนายองแล้วเพื่อซื้อนายระวังน้ำกระเด็นนี่ชมดอกไม้สวยสวยเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบลื่นลมเพื่อนๆฝนมันลินนะถนนก็จะลื่นนะเพเรเนียนรีสอร์ทเพเรเนียนรีสอร์ทร้านสีครามสีครามสีครามซีฟู้ดนี่ก็จะมีน่ารักเด็ดเดี๋ยวเราจะแวะนะทางจากลงไปทะเลแล้วนะสีครามฝั่งนี้ก็จะเป็นเขตของสนามบินตรงไปก็จะเข้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถด้านตรวจนี่ถึงแล้วเห็นไหมหาดนายยาเราก็จะเดินไปสั่นนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ถือไม้เกมบอลมันใหญ่อายเขาน้องครูอันนี้ก็จะเป็นเขตสนามบินนี่ฝนตกเครือไม้ก็จะหล่นลงมาเนี่ยพี่น้องบุตรเขาจะไม่ค่อยอยากให้เข้ามากันหรอกเพราะว่าอุบัติเหตุแบบเนี้ยเราก็เดินเข้าไปเลยยินดีต้อนรับ
ตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานสิรินาถเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าก็จะมีต้นสนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นใครมีรถเนาะก็เอาไปจอดฝั่งนู้นหนูจะมีที่ให้จอดรถตรงด้านนู้นแล้วก็เดินมาฝั่งนี้เพื่อจะมาชมเครื่องบินกันจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาข้ามตรงนี้เพื่อที่จะไปชมเครื่องบินกันต้นสนก่อนก็เดินมานี่ล่ะสั่นนิดนึงเนาะไม่สั่นนิดเลยนะนี่ไม่สั่นนิดเลยนะเนี้ยสั่นมากนี่แวะตรงนี้ป๊อดขึ้นทะลงทะเลกลางล่มชมทะเลที่นี่หาดนายองภูเก็ตไทยแลนด์ฝั่งนู้นก็จะเป็นนายางเหมือนกันนะจ๊ะถ้าน้ำลงก็จะลงไปสุดๆแล้วก็จะเห็นปลาการ์ตูนปะการังเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้น้ำขึ้นจ้าที่มาถ่ายคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าครับผมเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งด้านนี้เนาะไปหาถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเครื่องบินมาหรือเปล่านะก็จะเดินไปเรื่อยด้านหลังก็จะเป็นหาดไม้ขาวแล้วก็สนามบินอยู่ฝั่งด้านนี้จ้ะวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เลยจะพาไปดูเตยทะเลต้นเตยทะเลนี่ที่หอดนายองเต็มไปหมดเลยในเขตสนามบินครับเราก็เห็นคนตกหมึกที่บ่าตกหมึกชั
นี่เราได้เห็นเครื่องบินขึ้นแล้วบางกอกแอร์เวย์เราก็จะเดินลงตรงนี้ทรายดูดไหมเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำออกมาจากสนามบินตรงนี้แหละดูดใช่ดูดใช่ดูดไหมไม่ดูดไม่ถูกไม่ดูดตอนนี้เราก็เดินมาไกลพอสมควรยังไม่ถึงจุดเป้าหมายที่เราจะเดินไปก็คือที่ถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินฝั่งนู้นจะเป็นหาดในย่างด้านนี้ก็จะมาที่หาดไม้ขาวด้านหน้าก็จะเป็นจุดที่เขาถ่ายรูปเครื่องบินขึ้นลงจากเราไปกันเลยเตยสุกเต้นต้นเลยในที่สุดเราก็เดินใกล้ถึงจุดหมายแล้วด้านหน้าก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปเครื่องบินขึ้นลงเนาะนี่พอเดินมาตั้งแต่นู้นต้นสนเยอะๆนู้นเขื่อนเอ้ออุทยานแห่งชาติสิรินาถเดินมาแบบว่าส่วนตัวมากจ้ะแล้วเราก็จะเดินต่อด้านหน้าจะอีกนิดนึงจะได้ถ่ายรูปสวยๆอดทนรอฝนก็ตกไปปล่อยและเราก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือจุดเช็คอินเครื่องบินขึ้นลงแล้วฝั่งนี้จะเป็นสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปแล้วจุดเช็คอินฝนก็ยังตกไปมิถุนายนฝนตกรินๆด้านหน้ามองไปก็จะเห็นอายทะเลจ้ะกลับไปนี่ก็ตัวเหนียวแล้วเนาะเนี่ยมาแล้วเครื่องกำลังมาเครื่องกำลังขึ้นเครื่องกำลังขึ้นสายการบินไทยสมายสายบังการบินไทยสายการบินไทยไม่ใช่โอ้ไทยสมายไทยสมาย
อย่าเข้าใกล้นะแดนเจอลมจะแรงจ้าหงายหลังได้ครับถอยห่างได้ถอยครับไหนก็มาแล้วเครื่องยังไม่ขึ้นเครื่องยังไม่ลงแล้วก็มาถ่ายรูปตรงด้านนี้กันเลยจ้าปกติเครื่องบินก็จะมาทางนี้เนาะเวลาลง